ฮะเทสเทสเทสสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงไงบ้างโอเคไหมได้ปะโอเคอันนี้เปิดยังโอเคครับผมก็สวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับ EP ที่16แล้วนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับช่างป๊อปนะฮะแน่นอนครับว่าเจอกับช่างป๊อปนะครับก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับโซลูชันนะครับเทคนิคต่างๆของอุปกรณ์นะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ช่วงท้ายนะครับท้ายไลฟ์สดนะครับก็จะมีพี่อ้วนนะครับเป็นเซลล์ซัพพอร์ตนะฮะที่อยู่หน้าร้านนะครับก็จะมาคุยเรื่องโปรโมชั่นนะครับราคาดีๆสำหรับเครื่องบันทึกนะครับรุ่น XVR นะครับซีรีส์ต่างๆนะครับว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องเทคนิคกับป๊อปก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้นะครับผมจะคุยเรื่องเกี่ยวกับตัว Access Control นะครับอีกครั้งนึงนะฮะครับสำหรับคนที่เป็นช่างที่เกี่ยวทำใช้พวก Access Control อยู่แล้วเนี่ยอาจจะคุ้นเคยครับกับอุปกรณ์ที่เป็นพวกใช้บัตรใช่ไหมครับบัตร Access Control นะครับการสแกนนิ้วมือนะฮะแต่ว่าโซลูชันล่าสุดเนี่ยเขาจะเพิ่มฟังก์ชัน AI เข้ามานะครับเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ตอนนี้ด้วยใช่ไหมฮะสถานการณ์โควิดใช่ไหมฮะที่ลดการสัมผัสเสี่ยงกับการที่จะจับอุปกรณ์นะครับหรือว่าที่จะใช้อุปกรณ์ร่วมกับคนอื่นนะครับอันก็คือตัวเฟซสแกนนั่นเองนะครับเฟซสแกนที่ผมจะมาเสนอวันนี้ก็จะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับแน่นอนว่าทุกรุ่นเนี่ยเรามีของในสต็อกแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจที่จะซื้อไปใช้นะครับหรือไปซื้อไปขายส่งต่อนะครับเรามีของให้ใช้ทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูรุ่นแรกก่อนแล้วกันนะครับรุ่นแรกที่ขายดีมากนะครับก็จะเป็นรุ่นตัว SI นะครับ3223GL นะครับตัวนี้จะเป็นเฟซสแกนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บใบหน้านะครับได้ถึง1,000ใบหน้านะครับตัวนี้จะเป็นเฟซอย่างเดียวนะครับไม่ใช้จะใช้บัตรไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆช่างนะครับต้องการที่จะเพิ่มอุปกรณ์ที่เป็นสแกนด้วยมือนะครับหรือว่าใช้บัตรเนี่ยสามารถซื้อลีดเดอร์เพิ่มได้นะครับตรงนี้สามารถที่ต่อเป็นลีดเดอร์เพิ่มได้นะครับต่อพ่วงได้นะฮะสำหรับที่จะสำหรับใช้ในการต่อกับประตูแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือว่าต้องการที่จะดึงข้อมูลล็อกนะครับไปคำนวณเป็นเวลาเข้าออกงานแอตแลนต์ก็ได้เหมือนกันนะฮะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานนะครับคือสามารถที่จะสัมผัสที่หน้าจอได้นะครับทัชสกรีนนะครับแล้วก็สามารถตั้งสิทธิ์นะฮะเรื่องของประตูเนี่ยสามารถตั้งสิทธิ์เงื่อนไขต่างๆได้นะครับตั้งตารางสเกจด้วยนะครับบางยูเซอร์เราอาจจะให้เขาสามารถใช้งานได้เป็นแค่บางวันอาจจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์บางคนเราไม่ให้เข้าก็สามารถตั้งได้นะครับนี่นะฮะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์เองเนี่ยค่อนข้างจะตัวเล็กนะครับเบานะฮะแล้วก็ถามว่าความไวในการสแกนเนี่ย 0.2 วินาทีนะในการสแกนใบหน้านะครับเราสามารถที่จะเก็บใบหน้าเนี่ยที่ใช้กับอุปกรณ์เนี่ยสามารถเก็บได้สองแบบนะครับคือเราสามารถที่จะเอารูปภาพนะครับที่เป็นไฟล์ JPEG เนี่ยทำเป็นเทมเพลตนะครับที่ตัวซอฟต์แวร์ก็สามารถที่แล้วก็ตัดขนาดของภาพให้ได้ขนาดนะครับแล้วก็ใช้ตัวซอฟต์แวร์ครับเป็นตัวเซนส์นะครับเข้ามาที่ตัวอุปกรณ์นะฮะก็ได้หรือบางท่านหรือว่าบางอีกวิธีนึงนะครับก็คือใช้วิธีการเก็บใบหน้าที่หน้าเครื่องก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ตามสะดวกเลยนะครับเราสามารถที่จะเก็บใบหน้าจากหน้าเครื่องแล้วก็ดึงข้อมูลจากหน้าเครื่องเนี่ยนะครับผ่านเน็ตเวิร์กมาที่ตัวซอฟต์แวร์ก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีการเก็บข้อมูลได้หลายแบบนะครับค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวออนไลน์นะครับตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะเป็นแบบรูปแบบของ QR code ได้นะครับ P2P นะครับก็คือสมมุติว่าเรามีไซต์งานนะครับไซต์งานหลายที่นะครับโดยที่เน็ตเวิร์กเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเชื่อมถึงกับที่ตัวเซ็นเตอร์ได้นะครับเราสามารถที่จะต่อผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับทั่วในตัวมันเองเนี่ยมันมี QR code นะครับหรือว่ารูปแบบ P2P ออนไลน์นะฮะเราเพียงแค่ใช้ตัวเลขของ SN นะครับ Serial Number ของตัวเครื่องนะครับมาแอดที่ตัวซอฟต์แวร์ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อที่อุปกรณ์ได้เลยนะครับสามารถส่งถ่ายข้อมูลตั้งค่าสิทธิ์ user นะครับหรือว่าการดึงล็อกการเข้าออกของพนักงานเนี่ยเอามาคำนวณเป็นเวลา attendance ได้เลยนะฮะซอฟต์แวร์ฟรีนะครับเรามีซอฟต์แวร์ฟรีให้นะครับรุ่นอะไรเหรอครับจริงๆต้องบอกนี้นะฮะคืออุปกรณ์ของเราเนี่ยที่เป็น Access Control เนี่ยที่เมื่อวานเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับตัวซอฟต์แวร์ฟรีซอฟต์แวร์ของต้าหูได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น
SI นะครับ3223 GL นะครับแต่จริงตัวนี้มันจะมีรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นก่อนอันนี้จะเป็นรุ่น3223 GW นะครับตัวนั้นจะสามารถที่จะใช้ได้ทั้งใช้บัตรได้นะครับใช้บัตรร่วมได้ด้วยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ที่ออกมาใหม่เนี่ยคือใช้เฉพาะเฟสอย่างเดียวแต่ว่าความแม่นยำของเฟสเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำมาก 98% ได้เลยนะครับผมบอกได้ 98% เลยนะครับเพียงแต่ว่าการติดตั้งเนี่ยเราควรที่ติดตั้งในพื้นที่ที่มีแสงที่ไม่ย้อนแสงนะครับเพราะว่าการทำงานเนี่ยมันจะพยายามเก็บใบหน้าที่ชัดที่สุดถ้าเกิดว่าหน้าเรามืดนะครับย้อนแสงเข้ามาข้างหลังนะครับมันก็ทำงานได้ไม่เต็ม 100% นะครับเพราะว่าเราซื้อไปจริงๆเนี่ยประโยชน์มันเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเงี้ยนะครับสถานที่ที่แสงน้อยย้อนแสงอย่างเงี้ยครับการทำงานของใบหน้าในการที่จะเปรียบเทียบใบหน้าก็จะดรอปลงไปนะฮะส่งมาให้ดูหน่อยได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสะดวกเข้ามาที่ออฟฟิศนะครับที่ยูสพายนะครับหมู่บ้านดีเคซอย16เนี่ยฮะก็จริงๆผมจะมีใช่ไหมข้างหลังเนี่ยผมเป็นอุปกรณ์เดโมนะครับอันนี้คือจะเป็นอุปกรณ์ Access Control นะครับที่ผมติดตั้งเดโมไว้ที่ในออฟฟิศโชว์รูมนะครับก็จะมีรุ่นที่เป็นตัวเฟสสแกนนะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นสแกนนิ้วมือใช้บัตรนะครับตรงนี้ผมจะเป็นต่อไดอะแกรมเอาไว้นะฮะเหมือนกับต่อใช้งานจริงเลยนะครับก็จะมีประตูแม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กด้วยนะครับแล้วก็จะมีตู้ไฟนะครับตรงนี้จะเป็นโครงสร้างนะครับเหมือนกับไดอะแกรมต่อกับการใช้งานจริงเลยนะฮะก็คือจากตัวเฟสสแกนนะครับแล้วก็ต่อพ่วงมาที่ตัวแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กก็จะมีตัวลีดเดอร์นะครับเป็นตัวสแกนด้วยมือหรือว่าใช้บัตรเพื่อเปรียบเทียบสิทธิ์นะครับเพื่อให้ประตูให้ตัวเฟสสแกนเนี่ยให้ปัดให้ประตูเปิดอีกทีนึงนะฮะหรือจะมีตัว exit button ด้วยนะครับตัว exit button ทุกวันนี้ก็จะเป็นรูปแบบทัชสกรีนเหมือนกันนะครับทุกวันนี้สังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าเราไปตามห้างหรือว่าไปตามสำนักงานต่างๆนะครับตัว exit button เนี่ยจะไม่ได้เป็นการเปิดปุ่มกดละนะครับจะเป็นรูปแบบของการสัมผัสจะมีรูปมือใช่ไหมสัมผัสทัชสกรีนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าทุกที่ทุกสถานที่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เขาต้องการที่จะเน้นงดการสัมผัสอะไรที่แบบว่าไม่แตะต้องได้เลยเนี่ยยิ่งดีนะครับอย่างเช่นการสแกนใบหน้านะฮะหรือว่าการที่จะใช้ความร้อนของมือเราในการสัมผัสนะครับตัวนี้จะเป็นรูปแบบที่เป็นการแบบว่าไร้สายคืองดการใช้บัตรนะครับหรือว่าการสแกนด้วยมือที่ต้องสัมผัสตลอดเวลานะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยบางคนนะครับไปออฟฟิศก็ไม่กล้าที่จะสแกนต่ออื่นเขาอาจจะพกสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดก่อนใช่ไหมฉีดก่อนแล้วก็สแกนนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดฉีดทุกวันเนี่ยไอตัวสแกนน้ำมือเนี่ยมันเป็นโพลิเมอร์อย่างเงี้ยเป็นยางเงี้ยมันก็จะทำการให้มันเสื่อมสภาพได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะใช้ใบหน้าด้วยแล้วก็นิ้วมือด้วยเพราะว่าไม่อยากจะเป็นระบบใหม่มากดูชัดเจนโดย 100% เลยเนี่ยเราก็มีรุ่นที่จะตอบสนองโจทย์ของลูกค้าที่เป็นสแกนใบหน้าด้วยแล้วก็สแกนนิ้วมือด้วยนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้ด้วยนะฮะก็จะเป็นรุ่นตัวนี้นะครับขนาดใหญ่หน่อยนะฮะตัวนี้ก็สามารถที่เก็บใบหน้านะครับแล้วก็สแกนนิ้วมือนะครับได้ถึง 50,000 รายการเลยนะครับแล้วก็เก็บหลอกได้150,000 หลอกนะครับสามารถใช้ร่วมกับตัวซอฟต์แวร์ Smart PS Smart AC นะครับของต้าหูมาได้เลยนะครับฟรีซอฟต์แวร์นะครับหรือถ้าเกิดว่าต้องการที่จะไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็นพวกประตูทางเข้าออกนะครับพวก Barrier Gate นะครับเหมือนทำงานต่างๆเนี่ยเราสามารถที่ใช้ร่วมกับตัวนี้ได้เลยนะครับคือใช้สแกนใบหน้านะครับแล้วก็ให้ประตูเปิดนะครับตัวนี้นะฮะน้ำหนักก็เบานะฮะประมาณกิโลนึงนะครับแต่จริงๆขึ้นอยู่การออกแบบนะครับว่าจะติดตั้งยังไงแต่ว่าตรงนี้ค่อนข้างจะที่จับมาตรฐานมากนะครับลูกข้อแม่นยำเนี่ยแน่นอนว่าค่อนข้างจะผมบอกเลยว่า 98% นะครับเพราะว่าจริงๆตัวกล้องเองเนี่ยความเหลี่ยมกล้องคือเป็น2ล้านเมกะพิกเซลอยู่แล้วนะค่อนข้างที่ละเอียดนะครับเพียงแต่ว่าเราติดตั้งให้อย่าให้ย้อนแสงท่านเองนะเพราะว่าถ้าเกิดไปหน้าเราย้อนแสงหน้าเราดำปุ๊บความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ที่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเกิดจำหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวอุปกรณ์เองเนี่ยมันจะมีไ
ไฟส่องสว่างให้ใบหน้าเรานะครับให้ใบหน้าเราให้เราสว่างขึ้นอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดออกแบบได้เนี่ยควรที่จะติดตั้งในพื้นที่ที่มีแสงสว่างแบบว่าถ่ายเทครอบคลุมให้มันบาลานซ์กันนะครับนั่นคือเป็นเรื่องเทคนิคของการติดตั้งนะครับค่อนข้างจะไวนะครับในการติดตั้งในการที่จะใช้งานนะครับหรือนะครับอีกรุ่นนึงตัวนี้ก็จะมีของในสต็อกมีพร้อมขายนะครับหรือว่าพร้อมที่จะให้มาทดสอบได้นะฮะวันนี้จริงๆก็คือถ้ามีเวลาเนี่ยผมก็จะต่อให้ดูเรื่องการลิงก์กับตัวซอฟต์แวร์ด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับที่จะ อยากรู้ว่าวิธีการดึงข้อมูลนะครับดึงหลอกเนี่ยจากตัวเฟซสแกนเนี่ยไปที่ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยทำงานยังไงบ้างหน้าตาโปรแกรมเป็นยังไงนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับใต้ไลฟ์สดได้เลยนะครับว่าต้องการที่จะรู้นะครับต้องการเห็นต้องการให้ช่างป๊อปนะครับมาไลฟ์สดให้หรือถ้าสะดวกจริงๆนะครับเข้ามาที่ออฟฟิศดีกว่าที่สำนักงานใหญ่ยูสปายนะครับตรงนี้เราจะมีทีมงานนะฮะคอยซัพพอร์ตให้ผู้พี่ช่างหรือว่า end user ที่ต้องการรู้ความรู้ที่จะใช้งานเต็มระบบนะฮะก็จะได้ความรู้ที่แน่นนะครับเพราะว่าเราจะสอนกันตัวต่อตัวเลยนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดไลฟ์สดเนี่ยก็อาจจะเห็นแค่คร่าวๆนะครับว่าการทำงานรูปแบบการใช้งานประมาณนี้แต่ถ้าให้จอดลึกจริงๆเนี่ยควรที่จะอยากให้เข้ามาดูสินค้าที่ออฟฟิศดีกว่าที่ user supply ดีกว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยนะครับของเราค่อนข้างจะมีครบนะฮะผมก็พูดไปเยอะเลยครับหรืออีกตัวนึงนะที่มาเสนอครับก็จะเป็นรุ่น SI นะครับ 7213Y นะฮะตัวนี้สังเกตดูจะมีเสียงตึ๊ดๆๆนี่จะเป็นเสียงอะลามนะครับของตัวเครื่องนะครับคือแทมเปอร์นะถ้าเกิดว่ามีการที่จะมีการถอดนะครับถอดตัวอุปกรณ์เนี่ยจากผนังนะครับมันจะมีอะลามเตือนนะครับเตือนนี่สามารถเตือนผ่านตัวแอปพลิเคชันบนPC ได้นะครับแล้วก็บนมือถือได้ด้วยตัวนี้มันค่อนข้างจะสะดวกนะครับนอกจากที่จะเป็นรูปแบบโปรแกรมที่ลิงก์ผ่าน PC แล้วเนี่ยมันสามารถแจ้งเตือนผ่านมือถือได้ด้วยนะครับต้องบอกนี้เลยนะฮะหรือว่าถ้ามีการสแกนหรือมีการสแกนใบหน้าที่ไม่ถูกต้องนะครับก็จะมีการส่งข้อมูลไปที่มือถือด้วยถ้าเกิดว่าผู้จัดการนะครับหรือว่าแอดมินบางท่านเนี่ยต้องการที่จะรู้ข้อมูลนะครับว่าแบบเรียลไทม์นะครับได้เลยนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยมีการสแกนใบหน้าเนี่ยมีใครสแกนมาบ้างนะครับก็จะมีการส่งสัญญาณก็คือส่งalert เตือนมาที่ตัวแอปพลิเคชันบนโมบายนะครับแล้วก็แคปใบหน้าณเวลานั้นด้วยนะครับเข้าที่มือถือได้เลยนะครับครับรุ่นนี้เองนะครับรุ่นตัว SI 7213วันนี้ก็จริงๆอ่ะสเปคคล้ายๆกับตัว7214เลยนะครับเพียงต่างที่ว่าตัวนี้ใช้บัตรแล้วก็สแกนใบหน้าแต่ไม่มีตัวสแกนนิ้วมือนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะแต่ทุกวันนี้ผมก็แนะนำให้ใช้เฉพาะที่เป็นใบหน้าดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะใบหน้าถ้าเกิดว่าเราใช้ใบหน้าใช้ฐานข้อมูลที่ชัดเจนนะครับคือใช้รูปภาพที่ถ่ายหน้าตรงนะครับถอดหน้ากากอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งเข้าที่ตัวเทมเพลตของตัวซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ลิงก์เข้าตัวระบบเนี่ยมันจะสแกนหน้าค่อนข้างแบบค่อนข้างจะแม่นยำแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้รูปภาพที่เป็นใช้แอปพลิเคชันในการถ่ายซึ่งหาว่าไม่เหมือนตัวจริงดีกว่าอาจจะคิดเร็วกว่าตัวจริงนะครับโอ้ไม่หาอะไรครับก็ทำให้เวลาเราสแกนนะครับอาจจะไม่ตรงนะครับเครื่องมันจะงงเอ้ยคนนี้ใครนะฮะนั่นอันนั้นก็คือเขาเรียกเทคนิคนะครับแต่ให้ถ้าให้ดีก็คือถ่ายที่หน้าเครื่องนะครับแล้วเก็บข้อมูลจากหน้าเครื่องจากหน้าตัวเฟซสแกนเนี่ยแล้วก็ดึงข้อมูลมาที่ตัวซอฟต์แวร์นะครับก็จะเขาอยากใช้ทำงานได้ค่อนข้างจะแม่นยำนะครับผมให้คำว่า 98% แล้วกันนะฮะโอ้ง่ายมากครับง่ายมากครับการตั้งค่าจริงๆผมบอกว่าคือในการไลฟ์สดผมจะไม่ค่อยได้ผมจะไม่จอดลึกในการตั้งค่านะครับเพราะมันจะดูน่าเบื่อไปแต่ว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยไม่ยากครับคือให้ดูที่ตัวไอคอนของเมนูของเครื่องแล้วกันนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะทัชสกรีนนะครับเนี่ยปุ๊บเมนูดูง่ายครับเราก็แค่ล็อกอินเข้าไปนะครับกดเลือกปุ๊บอันนี้คือการเข้าไปตั้งค่าแน่นอนครับตั้งค่าเนี่ยเราครั้งแรกเลยเนี่ยเราต้องตั้งคือการแอดใบหน้าเข้ามานะครับคือแอดแบบเรียลไทม์ให้ใบหน้าของยูสเซอร์ที่ต้องการที่จะใช้งานตรงนี้เราสามารถที่จะเข้ามาตรงนี้ต้องเข้ามาแล้วเพื่อที่จะแอดใบหน้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่พร้อมที่จะมาให้แอดใบหน้าก็สามารถที่จะส่งรูปนะครับรูปภาพของตัวเองใบหน้าตรงนะครับแล้วก็ไม่ใส่แมสนะครับหน้าตรงนะครับไม่มีแอปพลิเคชันในการแต่งภาพนะครับส่งเข้ามาที่ระบบนะครับแล้วก็ต
ตกแต่งนิดหน่อยครับให้ขนาดได้พอเหมาะกับตัวซอฟต์แวร์ในการส่งข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะแอดไปหน้าเข้าบันทึกนี้ได้นะครับจริงๆเมนูไม่มีอะไรเลยครับก็คือต้องกดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับคือเมนูตรงนี้เวลาเข้ารหัสระบบเมนูตรงนี้ผมผิดกดผิดไปหนึ่งนะรีบไปหน่อยนะฮะครับเมนูดูง่ายครับคือการเข้าเมนูเนี่ยเราสามารถที่จะกดเข้าเมนูรูปแบบของการกดรหัสผ่านก็ได้นะครับหรือว่าเป็นไปหน้าก็ได้ถ้าเกิดคนที่คล่องที่ใช้เฟซนะครับเราแค่กดเข้าระบบแอดมินแล้วเลือกเฟซเราสแกนหน้าปุ๊บจะเข้าเมนูนี้ให้เลยแต่ถ้าเกิดบางคนต้องการ security สูงนะครับก็สามารถที่จะกดเป็นรหัสผ่านก็ได้นะครับทุกตัวนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าทุกผมแนะนำว่าทุกคนที่ไม่เคยใช้เฟซเนี่ยต้องถามแน่ๆว่าถ้าเกิดว่าเอารูปภาพใบหน้าเหมือนล่ะมาสแกนได้ไหมตัวระบบทุกเครื่องเนี่ยจะมีฟังก์ชัน anti fake นะครับก็คือฟังก์ชันป้องกันที่จะปลอมแปลงรูปภาพที่แปลว่าไม่ใช่ตัวจริงมาสแกนนะครับซึ่งมันจะไม่สามารถที่จะหลอกลวงได้แล้วก็ระบบจะไม่รับนะจะบอกว่าคนนี้เป็นคนแปลกหน้านะครับตรงนี้คือไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องฟังก์ชันเรื่องที่จะเอาใบหน้ารูปภาพนะครับมาสแกนไม่ต้องห่วงนะฮะตรงนี้นะครับเมนูใช้งานง่ายครับอย่างมากก็คือเข้ามาที่ระบบตั้งค่าเน็ตเวิร์กนะครับแค่นี้เองนะฮะครับที่เหลือก็อยู่ที่การตั้งสิทธิ์นะครับว่า user แต่ละคนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการเข้าออกประตูก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะให้ user คนนี้สามารถเข้าออกประตูในช่วงเวลาไหนบ้างนะครับอาจจะเข้าได้เฉพาะจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาทำงานเท่านั้นหลังเลิกงานไม่ให้เข้าระบบก็สามารถที่ตั้งค่าได้นะครับค่อนข้างจะง่ายนะฮะไม่ยากครับนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่อ้วนใช่ไหมฮะเอาย่างเหรอ แล้วเดี๋ยวท้ายท้ายไลฟ์สดที่ผมบอกนะเดี๋ยวจะมีการพี่อ้วนนะครับเซลล์ซัพพอร์ตดารานะครับเขาจะมาคุยเรื่องโปรโมชั่นดีๆนะครับของเครื่องบันทึก XMR นะครับว่าตอนนี้คือถูกมากนะครับแล้วก็เครื่องก็สามารถที่จะรองรับฟังก์ชันต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะฮะเวลาเหลือไหมครับหรือยังไงต่อฮะกลับหรือให้พี่ว่าทำพูดเลยครับเดี๋ยวพี่อ้วนมาเลยครับขอเสียงตัวมือพี่อ้วนหน่อยครับผมทีมงานครับผมโอ้นะพี่อ้วนไม่ค่อยได้ออกทีวีเลยนะครับผมช่วงนี้นะฮะสวัสดีครับครับผมพี่อ้วนครับผมเซเว่นจากบริษัทอยู่สะพานนะครับครับผมอยู่ที่ไหนครับวันนี้นะครับออฟฟิศเราเหรอครับครับผมออฟฟิศเราอยู่ที่บางบอนนะครับโอเคครับบางดีเคนะครับผมถ้าไม่ถูกถ้ามาไม่ถูกต้องทำไงฮะหน้าคุณตาก็ทักมาได้นะครับครับผมนะวันนี้นะครับจะมาแจ้งข่าวสารนะครับก็จะมีโปรโมชั่นดีๆนะครับในส่วนของตัวเครื่อง XVR นะครับรู้อะไรครับพี่อ้วนก็ XVR ตอนนี้นะครับที่ราคาค่อนข้างจะดีเลยนะครับแล้วก็จากโปรดีมากคือจะเป็นซีรีส์7นะครับXVR 7216A นะครับถ้าใครคุ้นเคยในส่วนของตัวรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวรุ่นตัวใหญ่เลยนะครับตัวรุ่นตัวนี้ครับผมซีรีส์7โอ้ตัวนี้เป็นซีรีส์7นะครับก็คือจะเป็นรุ่นรองรับฮาร์ดดิสก์ได้2 SATA นะครับแต่ได้2ลูกนะครับครับแล้วก็ในส่วนของตัวใส่กล้อง2ล้าน Full HD นะครับได้ถึง25เฟรมเต็มนะครับโอ้25เฟรมเต็มทุกช่องเลยครับพี่วัฒน์ครับฮาร์ดดิสก์ใส่ได้เต็มที่1ลูกกี่เทกี่ทีโอ้1ลูกได้ถึง8 TB ขึ้นไปเลยครับทั้ง2ลูกนะครับ8 TB ขึ้นไปนะครับก็จะมีช่องออดิโอแยกมาให้ถึง4พอร์ตนะครับโอ้เป็นเสียงออดิโอเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เสริมขึ้นมานะครับในกลุ่มของช่างสามารถเพิ่มออปชันให้กับลูกค้าได้ก็คือตัวนี้นะครับในส่วนของช่องอะลามนะครับจะมีอะลามให้นะครับอินเอาได้ทั้งหมด3เมนู4นะครับตัวนี้เป็นออปชันเสริมนะครับใช้ไว้ต่อกับอะลามได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวช่อง485นะครับไว้สำหรับคอนโทรลสปีดโดมรูปแบบเก่าใช่ไหมรูปแบบเก่าคือถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเป็น CVI ก็สามารถคอนโทรลผ่านในตัวสาย RG6 Coax ได้เลยได้เลยตัวรุ่นใหม่ๆนะครับก็ตัวนี้ฟังก์ชันพิเศษของมันนะครับก็จะทำอะไรได้บ้างก็ตัวนี้สามารถตั้งจับใบหน้าได้1ใบหน้านะครับจับใบหน้าได้ด้วยรองรับได้ทุกระบบนะครับแล้วก็ใส่2ล้านได้25เฟรมทุกช่อง16ช่องเลยเร็วทามเลยใช่ไหมเร็วทามเลยนะครับตัวนี้จับโปรราคาพิเศษมาก
7,000 กว่าบาทเหลือ3,000กว่าบาทเองนะครับโอ้นี่จัดให้สำหรับสมาชิกช่างทุกท่านเลยนะครับสนใจทักไอดีไลน์เข้ามาที่แอดมินได้เลยนะครับครับไอดีไลน์พี่อ้วนส่วนตัวป่ะอ๋อไอ้มีได้ครับเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าใครอยากติดต่อผมก็จะเป็นเบอร์โทรได้เลยนะครับ0850601031นะครับแอดเป็นไอดีไลน์จะขึ้นเป็นไอสมาร์ทบัมบอลนะครับครับ24ชั่วโมงไหมฮะ24ฮะได้ครับถ้า24ชั่วโมงทักส่วนตัวมานะส่วนตัวนะเออได้ครับขอมีออเดอร์ปัญหาอะไรก็มาได้ครับผมครับผมรุ่นต่อไปที่จะแนะนำนะครับก็จะเป็นรุ่นตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะโปรโมชั่นเหมือนกันนะตัวนี้ในส่วนของตัว XVR 5216-4KL นะครับตัวนี้แตกต่างกับตัวรุ่นนี้ยังไงนะครับก็คือจะเป็นตัวที่รองรับกล้อง5ล้านได้ด้วยนะครับรองรับ5ล้านได้ด้วยเป็น5ระบบนะครับแล้วก็รองรับได้2 SATA เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือใส่ได้ฮันดี้ได้2ลูกใช่ใช่ตัวนี้ก็คือสามารถมีในส่วนของที่เสริมขึ้นมาคือเป็น IVS นะครับหรือเป็นจับใบหน้าได้1 channel นะครับอันนี้เลือกได้เลยนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับส่วนฟังก์ชันก็คือจะเป็น16ช่องบวก8กล้อง IP ได้ด้วยเพิ่มกล้อง IP ได้อีก8ใช่นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับข้างหลังนะครับจะแตกต่างกับเครื่องรุ่นซีรีส์7 216เมื่อกี้ที่ตรงที่ว่าไม่มีช่องอะลามนะครับอ๋อไม่มีอะลามใช่อันนี้ช่องอะลามอ๋อตรงนี้มีนะฮะครับใครที่ไม่ได้ใช้ช่องอะลามก็จะเป็นรุ่นนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของออดิโอนะครับจะเหลือแค่1ออดิโอนะครับอันนี้เป็น2-way audio ใช่ไหมใช่ใช่ครับเป็น2-way audio เลยนะครับก็ออกแค่2จอ display ก็คือ VJ กับ HDMI นะครับนี่ครับผมโอเคนะครับก็ตัวนี้นะครับก็สามารถตั้งช่อง VJ เป็นช่องสปอร์ตได้สปอร์ตไม่ถือว่าการสลับภาพใช่ไหมฮะหมายถึงว่าการเปิดภาพวนหรือว่าเป็นการออกจอเสริมที่ไปถึงพุ่มยามไกลๆเพื่อให้เขาดูภาพอย่างเดียวไม่สามารถเปิดวนได้หมายถึงว่าคือจอหลักต่อไป HDMI นะครับแล้วก็ VGA คือต่อเป็นสปอตออกไปใช่เพื่อให้เขาดูอย่างเดียวส่วนตัว HDMI เราก็ไว้ทั้งคอนโทรลครับหมายถึงว่าสปอตนี่คือไม่สามารถที่จะเข้าเมนูได้ใช่แล้วเราก็กำหนดสิทธิ์ในส่วนของช่องได้ด้วยนะครับว่าให้เขาดูได้กี่ช่องกี่จอนะครับครับค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราจัดโปรอยู่นะครับจาก 7,500 เราเหลืออยู่แค่ 5,000 กว่าบาทนะครับโอ้ 5,000 กว่าบาท 5,000 กว่าบาทประกัน3ปีว้าวมันต้องว้าวแล้วนะ3ปีทักมาได้เลยนะครับครับสินค้าที่จัดช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงใกล้จุดจีนครับใช่ไหมถึงเมื่อไหร่ครับพี่วันโปรโมชั่นนี้อ๋อโปรโมชั่นนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังก็ต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดอยู่นะครับอ๋อคือถ้าเกิดว่าสั่งช้าก็จะหมดเร็วใช่ใช่ครับอ๋อครับตอนนี้คือเรายังเริ่มโปรใหม่ๆอยู่นะครับเริ่มโปรใหม่อยู่แต่ว่าคือของมีจำนวนจำกัดนะครับก็สามารถทักเข้ามาในส่วนของตัวเซลล์ได้เลยนะครับครับหรือว่าในส่วนของลูกค้ายังไม่มีเซลล์ดูแลก็สามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับก็จะมีน้องแอดมินนะครับตอบกลับให้นะครับผมใช่ครับครับหรือว่าลึกๆจริงๆถ้าแอดมินตอบได้ก็จะเรื่องของซัพพอร์ตช่างป๊อปก็จะมีทีมงานคอยดูแลผู้พี่นะครับเรื่องเทคนิคต่างๆนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของตัว1 SATA บ้างเรามา1 SATA บ้างอ๋อมี1 SATA ด้วยเหรอ1 SATA มีด้วยมีโปรโมชั่น1 SATA ด้วยใช่มั้ยมีด้วยครับพันกว่าบาทโอ้โห1 SATA เราอยู่ไหนนะไม่ก่อนนะครับสักครู่นะครับไม่เป็นไรดูซาต้าเดี๋ยวป้าไม่ทำรายการสดหรือว่าติ๊กต็อกติ๊กต็อกก่อนไหมติ๊กต็อกดูติ๊กต็อกแล้วติ๊กโอ้ใช่โอ้นะฮะเดี๋ยวสักเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราออนไลน์แล้วติดนะครับมีคนดูเยอะไม่แน่อาจจะมีถ่ายสดผ่านติ๊กต็อกด้วยจะมีนะครับจะมีนะครับผมติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกเนี่ยฮะมาหาคนเดียวนะฮะสองคนก็ได้นะครับผมจริงๆวันนี้ก็จะมีคุยนะฮะก็จะมี2เรื่องหลักๆนะครับก็เรื่องอย่างจังป๊อปก็คือเรื่องตัว Asset Control นะครับเน้นตัว Face Scan นะครับเป็นหลักนะฮะว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างนะครับแต่ละรุ่นคือใช้งานยังไงต่างกันยังไงจริงๆก็คล้ายๆกันหมดนะครับตัว Asset Control นะครับต่างแค่จำนวนนะครับจำนวนใบหน้าที่จะใช้นะครับถ้าเป็นตัวใหญ่ก็อาจจะเยอะหน่อยเป็นหลักหมื่นอันนี้ก็จะเป็นรุ่น7213นะครับ Y นะตอนนี้ก็สามารถที่จับใบหน้าได้เก็บไปหน้าได้ถึง 50,000 ใบหน้าตัวรุ่นนี้สามารถจับอุณหภูมิได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับตัวรุ่นนี้ไม่ได้นะใช่ครับถ้าใครต้องการเสริมก็คือจะเป็นขยับอีกรุ่นหนึ่งจ้าจะเป็นรุ่นถัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่นที่เป็น Face Thermal นะฮะตอนนั้นก็จะตามตอนสามารถวัดอุณหภูมิได้นะครับแต่ราคาก็อาจจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็สะดวกนะฮะคือถ้าเราต้องการที่จะเข
ข้าอะไรอ่ะถ้าเป็นรุ่นที่เป็นเทอร์มอลเนี่ยคือถ้าทางเข้าเนี่ยเราต้องการที่จะลดเข้าอะไรลดการสัมผัสนะครับคัดกรองด้วยแต่บางทีเนี่ยคือจะมีคนมายืนยิงหัวพี่วันเงี้ยปึ้งปึ้งปึ้งไม่ชอบเลยนะใครมายิงไม่ได้นะนะครับนี่คือเราไม่ต้องให้นี่เลยใช่นะครับอย่างหน้าแล้วคือสแกนไปหน้าเสร็จปุ๊บไปหน้าคุณได้ละแต่ว่าอุณหภูมิคุณไม่ผ่านเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเข้าประตูได้โอ้ดีนะจะเป็นรุ่นเทอร์โมนะครับรุ่นขายดีนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นนะครับรุ่นที่พี่วันพูดถึงเครื่องมาแล้วนะครับอ๋ออันนี้จะรุ่น4ช่องใช่ไหมฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นร้อนร้อนเลยนะครับหูร้อนเลยใช่ไหมครับอะโปร้อนร้อนอย่างนี้ต้องรีบร้อนนะครับเนี่ยเครื่องแรงด้วยครับมันร้อนตัวรุ่นนี้นะครับจะเริ่มต้นด้วยในส่วนของตัวซีรีส์เริ่มต้นเลยนะครับของCVI นะครับก็จะเป็น XVR นะครับที่ขายดีอยู่ตอนนี้คือเป็นซีรีส์4104 HS-I นะครับครับตัวนี้รองรับได้1 SATA นะครับก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันก็จะมีเป็น4ช่องเดินสายแล้วก็บวก1กล้อง IP นะครับครับพี่ว่าที่เป็นขีด I แสดงว่ามันต้องเป็น AI ถูกมั้ยฮะต้องเป็น AI ครับเพราะตัวนี้จะมีฟังก์ชัน SMDก็จะมีนับคนนับรถได้นะครับตัวนี้ในส่วนของ AI ที่เป็นซีรีส์ย่อมๆอ๋อคือสามารถที่จะแยกคนแยกรถได้ใช่จะในส่วนของนับคนนับรถนับได้ด้วยใช่นับคนนับรถนะครับครับราคาย่อมเยาว์ได้ถึงโอ้โห5ระบบเลยนะครับครับราคาตอนนี้ที่เราจับโปรอยู่เพื่อลูกค้าทุกท่านนะครับก็คือในส่วนของกลุ่มช่างนะครับก็จะอยู่ที่1,200กว่าบาทเท่านั้นนะครับถูกมากครับถูกมากใครสนใจโหราคาดีๆอย่างนี้ทักมาได้เลยนะครับใช่สินค้าเราประกันกี่ปีนะ3ปี3ปีครับผมนะครับผมครับผมนะช่วงนี้กำลังฮิต3ปีใช่ไหมครับก็3ปีแล้วก็เป็นตัวนึงนะครับก็อีกตัวนึงนะครับเป็นซีรีส์5นะครับ5116 5116รออีกอยู่ข้างหลังอีกเครื่องนึงนะโอ้สโปรโมชั่นเยอะมากโปรโมชั่นเราจัดมาให้สำหรับท่านเต็มเลยนะครับตอนนั้นทีพี่วนออกมาโปรโมชั่นเราเยอะแยะเลยครับท่านใดอยากสอบถามเรื่องอื่นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไลฟ์สดได้เลยใช่คอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือว่าอยากทราบรายละเอียดอื่นๆนะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะครับผมใช่หรือว่าจะเอ้ยดูย้อนหลังแล้วไม่ใช่สดก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้ไลฟ์นะครับย้อนหลังได้นะครับครับผมแล้วก็มาในส่วนของตัวอันนี้ด้วยใช่ไหมตัวหนึ่งนี่ครับที่เป็นรุ่นขายดีนะครับเป็นซีรีส์5เหมือนกันนะครับจะเป็น16 channel นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวรุ่นนะครับ XVR 5116 HS-S2 นะครับตัวนี้ก็คือสามารถรองรับได้5โอ้โหแข็งแกร่งเลยนะครับแล้วก็รองรับกล้องได้ถึง5ล้านพิกเซลนะครับได้ครับผมแล้วก็ตัวนี้มีฟังก์ชันในส่วนของจับใบหน้าได้ด้วยแล้วก็ IVS ขีดเส้นได้ด้วยนะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของข้างหลังก็เหมือนกันครับก็จะมีเป็น1 audio in นะครับ1 audio out แล้วก็ออก2 port นะครับก็ VGA กับ HDMI นะครับครับตัวนี้ก็คือเราก็สามารถเป็นเค้าเรียกอะไรนะเป็น VGA ช่องสปอร์ตได้นะครับก็เหมือนกับเครื่องเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเป็นช่องสปอร์ตที่แยกออกไปให้ในส่วนของอาจจะเดินสายแยกไปให้รปภ.ดูอย่างเดียวแล้วก็กำหนดช่องได้นะครับครับตัวนี้เราจับโปรอยู่ที่จากราคา 6,000 กว่าบาทเหลือ 3,900 กว่าบาทนะครับตัวนี้ประกัน3ปีเหมือนเดิมนะครับครับก็ในส่วนของลูกค้าท่านใดต้องการรายละเอียดนะครับก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับหรือว่าส่งสเปคส่งโปรไปให้ต่างๆดูได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เสริมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ที่เราจับโปรสำหรับบริษัทยูทพายของเรานะครับนี่คืออะไรครับตู้เย็นไหมโอ้ตัวนี้เหรอครับเป็นกล่องเครื่องมือช่างนะครับอาหารตัวนี้เราทำมาเพื่อช่างเราโดยเฉพาะเลยนะใช้ไงเนี่ยผมนะฮะก็สามารถนะฮะเปิดติดเปิดได้นะครับนี่นะครับผมได้หลายส่วนเลยนะครับนะครับแล้วก็สามารถถอดได้นะครับถอดได้ทั้งสองตอนนะเหมือนหุ่นยนต์เลยใช่ไหมเหมือนหุ่นยนต์นี่จะประกอบล่างไงครับเนี่ยประกอบล่างไหมได้ครับนี่ครับก็จะยกได้เห็นไหมครับนี่โอ้โหไฮโซมากนะครับตัวนี้เราดูมาตรฐานด้วยนะครับใช่ครับเราคิดค้นนะแถมมาเพื่อช่างโดยเฉพาะเลยนะครับใช้งานได้จริงนะใส่เครื่องมือได้เยอะมากนะครับใช่เนี่ยครับผมครับนี่ครับเพียงซื้อสินค้าต้าหัวนะครับหาครบยอด 30,000 บาทนะครับรับเงินทันทีนะครับ1ชุดนะครับใช่แล้ว
ค้าที่จะโดนจำกัดใกล้หมดแล้วโอ้โหต้องรีบซื้อแล้วครับตอนนี้ต้องรีบซื้อจะได้ใช้ของแถมนะสินค้าราคาก็ดีแล้วมีของแถมด้วยนะใช่ของแถมซัพพอร์ตนี่ก็ดูแลอย่างเต็มที่นะครับครับผมแล้วแถมซัพพอร์ตเข้าไปในกล่องด้วยนะครับอ่าครับได้ไหมครับอ๋อเป็นเบอร์โทรครับให้เป็นเบอร์แล้วเดี๋ยวผมจะบุกเข้าไปข้างในเลยนะครับผมช่วยพี่พี่ช่างช่างทุกคนนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถทำได้เลยนะครับเราดูแลลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ช่วงนี้มีอะไรเด็ดๆอีกนะมีไหมไม่รู้ว่าพี่วันได้ยินเสียงหรือเปล่ากี้เรือมาใหม่ให้พี่วันอ๋อได้ยินใหม่เนี่ยครับผมอ่ะก็เราช่วงนี้ก็มีจัดโปรอยู่ช่วงนี้แล้วก็มีในส่วนของตัวรายละเอียดก็สามารถแอดเป็น ID Line ของบริษัทได้นะครับใช่แล้วครับผมครับผมก็จะมีในส่วนของค่าเซลล์ในส่วนของหน้าร้านที่ผมดูแลอยู่นะครับก็จะมีเป็นสามารถแอด ID Line ได้นะครับก็จะเป็น085นะครับ0601031นะครับครับก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เป็น ID ไลน์ด้วยใช่ถูกต้องนะครับก็ติดขัดปัญหาตรงไหนหรือว่าติดต่อจากที่อื่นไม่ได้นะครับหาก็ทักมาหาเราได้นะครับใช่พร้อมยินดีดูแลให้นะครับใช่ครับผมครับ3รุ่นแล้วก็จัดโปรอยู่ตัวไหนนะครับ3รุ่นนี้ก็จัดโปรอยู่เหรอโอ้จัดโปรอยู่เหรอโอ้ Excel Control นี่ก็จัดโปรอยู่เหมือนกันตัวนี้รายละเอียดเดี๋ยวทัก ID ไลน์มาได้เลยนะครับไม่มีราคาพิเศษมาด้วยราคาที่หน้าเว็บไซต์เลยราคาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์เลยใช่ไหมครับเร็วมากอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสามารถทักเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับผมครับแล้วก็ช่วงนี้ในส่วนของบริษัทเราก็มีในส่วนของเสื้อแจ็คเก็ตนะครับตัวนี้ในกลุ่มของช่างเลยนะครับตัวนี้อาจจะยังไม่ได้เอามาโชว์นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นโปรใหม่ล่าสุดเลยนะใครอยากได้โปรเสื้อแจ็คเก็ตสวยๆนะครับครับไปใส่ไว้ทำงานเอาไว้ใส่เดินสายเดินทำกล้องนะครับก็ทับมาได้เลยซื้อไม่แพงด้วยนะซื้อครบ 10,000 บาทรับไปเลยเสื้อแจ็คเก็ต1ตัวโอ้โหคุ้มๆดีๆอย่างนี้นะครับคือทับมาได้เลยนะครับผมครับหรือว่ามีปัญหาติดขัดก็อินบ็อกซ์มาคอมเมนต์มาสอบถามอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับในส่วนของตัวแอสเซทนี่พี่ป๊อปจะดูแลได้เต็มที่สุดๆเลยใช่ครับจริงๆไม่ผมเรามีทีมงานซัพพอร์ตก็จะมีหลายคนนะที่ช่วยดูแลใช่ครับใช่อย่างเซลล์เราก็อย่างพี่อ้วนก็ไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะครับก็เทคนิคหลายปีแล้วครับ20ปีแล้วใช่ไหมใกล้แล้วนับแน่นดูแลครับดูแลลูกค้าอย่างดีครับผมใช่พอติดขัดตรงไหนก็สามารถทักไอจีไลน์ส่วนตัวมาได้เลยนะครับก็พร้อมดูแลให้คำปรึกษานะครับในส่วนของระบบกล้องต่างๆหรือว่าในส่วนของเอสเซอร์คอนโทรลนะครับอินเตอร์คอมอะไรและพวกนี้ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับใช่ครับหรือว่าถ้าสะดวกเข้ามาที่สำนักงานใหญ่นะครับก็จะเห็นสินค้านะครับที่อยู่ข้างหลังในกล่าวเนี้ยโชว์รูมเราเนี้ยมีสินค้าค่อนข้างจะครบถ้าเข้ามาที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่เนี้ยจะเจอสินค้าที่หลากหลายมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะครบนะฮะก็จะดีกว่าต้องการแบบว่าเรียนรู้นะใช่การเรียนรู้อะไรก็สามารถทักนัดหมายมาได้นะครับใช่ในส่วนของเรียนรู้การใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของสินค้าว่ามีอะไรบ้างสินค้าตอนนี้เป็นรุ่นไหนที่ทำตลาดแล้วมันขายดีอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะก็มีอะไรก็สามารถทักมาได้นะครับก็น้องแอดมินจะปักหมุดไว้ให้อยู่นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือเดินทางมายูสปายก็จะมีเซิร์ชสามารถเซิร์ช Google Map ได้ใช่ใช่ครับเพียงจะพิมพ์คำว่าบริษัทยูสปายนะครับก็จะขึ้นมาถึงเราเลยนะครับใช่ของเราก็อยู่ไม่ไกลครับอยู่หมู่บ้านดีเคบางบอนเนาะอ๋อครับผมได้ครับผมอินเตอร์คอมด้านหลังแอร์แถมนิดนึงมีคนสนใจอินเตอร์คอมนะฮะครับเข้ามาครับผมเข้ามาครับอินเตอร์คอมครับตัวนี้เป็นตัวอินเตอร์คอมรุ่นใหม่เนาะครับรุ่นใหม่ครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็น Wi-Fi ด้วยนะฮะก็จริงๆอินเตอร์คอมเนี่ยหลักการทำงานของเขานะฮะก็คือมีตัวที่เป็นเขาเรียกว่า VGO นะฮะก็คือเป็นกล้องที่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ลิงก์มาที่จอนะครับจอจะเป็นเรียก VTS นะครับจะอยู่ภายในบ้านนะครับเมื่อคนมาต้องการติดต่อเราเขาก็มากดปุ่มนะฮะต้องตัวนี้มั้ยตอบตัวนี้ไว้ calling now ครับตอนนี้เราอยู่นะก็สามารถพ่วงได้ทั้ง2จอเลยนะใช่ครับก็สามารถที่กดรับได้กดหน้าแต่ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมจะมาหาน้องคนหนึ่งนะครับที่เคยคุยกันไว้นะเนี่ยครับสามารถพูดตอบพ่วงกันได้เลยนะครับอะไรไม่รู้ครับผมครับ
นะฮะแล้วก็ถ้าว่าเราเจอคนรู้จักเราก็สามารถกดอนุญาตให้เปิดตัวเข้ามาได้ใช่ไหมอันนี้คือเป็นการป้องกันเบื้องต้นเนาะใช่จริงๆแล้วตัวนี้ถ้ามองรูปแบบคือมันเป็นไอเซตตัวหนึ่งสามารถที่จะควบคุมประตูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประตูที่เป็นประตูหน้าบ้านประตูประตูบ้านประตูบ้านเขาเรียกประตูประตูหน้าบ้านทางเลื่อนทางเลื่อนไปได้ทางเลื่อนได้ใช่นะครับสามารถที่จะกดล็อกจากมือถือได้ตัวนี้มันก็มีตัว QR code เหมือนกันด้านนี้เวลามีคนกดหน้าบ้านนี้มันได้เข้าแอปมือถือไหมครับใช่ครับพี่วันโอ้ได้เข้าแอปมือถือได้ด้วยนะใช่เมื่อกี้เราไปอยู่ข้างนอกนะต่างจังหวัดใครมากดหน้าบ้านเราก็รู้ด้วยว่าใครมาใช่เราเห็นภาพเป็นวิดีโอเลยแล้วเราก็สามารถกดล็อกได้ด้วยใช่สามารถคุยตัวต่อกับคนที่อยู่ตรงนี้เลยอันนี้ครับเราดีจริงๆนะหรือว่าอยู่ดีไม่มีคนกดนะครับเราสามารถที่จะใช้แอปมือถือนี่ครับกดดูภาพนะครับเพื่อที่จะคุยสมมติว่ามีคนอยู่ยืนอยู่หน้าประตูเราแต่ไม่ทำอะไรสักอย่างกดดูภาพยิ้มแฮปภาพสดได้เลยเราสามารถที่จะคุยเขาเลยว่าคุณเป็นใครนะคุณมายืนทำไมหน้าบ้านเราดีครับสามารถคุยได้เลยแล้วก็ในส่วนตัวรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เป็นไฟฟ้าใช่ปะใช่ครับเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเดินสายเลยไม่เดินสายนะโอ้ดีมากนะหรือถ้าเดินสายก็เป็นง่ายต่อการติดตั้งเลยนะใช่ครับพี่วันถ้าเดินสายก็คือไม่ต้องมีอะแดปเตอร์นะตรงนี้จะเป็น PUE โอ้เป็น PUE ด้วยใช่ใช่ใช่ใช้ PUE ได้โอ้อันนี้ได้เลยนะครับในส่วนของใครที่ทำกล้อง IP อยู่เนี่ยตัวนี้เป็นเสริมที่ง่ายสบายเลยนะสมาร์ทโฮมสมาร์ทโฮมใช่ไหมตัวนี้ต้องใช้ชีวิตแบบสมาร์ทใช่ใช่ต้องลองใช้รุ่นใหม่ๆดูเนาะใช่ใช่ครับวันนี้ก็แฮปปี้วันนี้ก็โอเคอยู่นะขาน่าใช้มากใช่ไม่ว่าจะเป็นเอ็กเซลคอนโทรลหรืออินเตอร์คอมเนี่ยหรือกล้องจะปิดสามารถใช้แอปเดียวกันได้แอปบนมือถือหรือบน PC ก็สามารถใช้แอปเดียวกันได้วันนี้สะดวกมากเลยนะนี่แอปเป็นตัว DM ไม่ได้สีฟ้าใช่ไหมที่เป็นเวอร์ชันใหม่ใช่ครับโอ้สีฟ้าตัวนี้แหละครับรวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแอปเซฟอะลามลูกกล้องโอ้เจ๋งอ่ะสุดยอดครับผมต้องลองใช้ครับใครยังไม่ได้เปิดใจลองใช้นะครับสินค้าตั้งหัวพับมาครับเดี๋ยวเราดูแลให้แล้วก็ให้คำปรึกษาอย่างดีนะครับใช่รับรองเราที่นี่เราไม่ทิ้งลูกค้านะใช่เราในบริการทุกอย่างอุ้มชูขึ้นมาเลยนะลูกค้าของเราต้องดูแลอย่างเต็มที่นะใช่ครับปรึกษาปัญหาอะไรมาได้เลยนะครับผมคือขายเสร็จปุ๊บเราไม่ทิ้งกันเราดูแลกันใช่เราดูแลตลอดยาวนะครับใช่เพราะตัวนี้เราก็ในส่วนของงานระบบนะครับก็ต้องมีการคุยมีปรึกษาใช่แจ้งปัญหาอะไรพวกนี้เวลาเจอปัญหาหน้างานก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเราก็ช่วยมีทีมซัพพอร์ตช่วยหลายคนอยู่นะครับผมใช่ใช่ครับหรือว่าสมมตินึงถ้าเกิดว่าคนบางคนมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมต้องการที่จะเอาไปพัฒนาเพิ่มเอาไป development เพิ่มระบบนี้จะมีตัวเขาเรียกว่า SDK API นะครับให้เพิ่มเข้าไปได้ด้วยใช่สามารถจะเขียนโปรแกรมเองเพื่อควบคุมอุปกรณ์ของเราได้นะครับค่อนข้างจะหลากหลายถ้าใครมีไอเดียใหม่ๆขึ้นมาก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะใช่ใช่เป็นออปชั่นเสริมที่เรากำลังใช่เพราะระบบกันได้อยู่ใช่ระบบเราไม่ได้แค่เราทำแค่คนไทยคือจริงๆอ่ะมันเป็นระบบที่มาต่างประเทศซึ่งถ้าเกิดติดปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์ต้องการเพิ่มฟังก์ชันอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะติดต่อต่างประเทศเพื่อที่จะเพิ่มให้ได้ดีเลยแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็อีกเรื่องนึงง่ายๆอย่าเป็นหลักคุยกันเนาะใช่ครับเวลาเหลือไหมครับตอนนี้ครับผมใครมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคอมเมนต์มาสอบถามได้ใช่ต้องการจะไฮไลท์ถัดไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องโปรโมชั่นเป็นเด็ดๆนะครับถูกๆหรือว่าโซเชียลมาได้เลยนะใช่เพราะพี่อ้วนหน้าตาหล่อมากตัวจริงดูแลเต็มที่ครับนะครับดูแลเต็มที่นะครับผมครับก็โอเควันนี้เราเนี่ยวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วก็มีอะไรใหม่ๆหรือมีสินค้าดีๆนะครับเราก็จะมีการไลฟ์แนะนำสินค้าหรือว่าเสนอสินค้ารุ่นใหม่ให้นะครับกับโปรดีๆให้สำหรับในส่วนของช่างนะครับในส่วนของตัวดิสต่างๆนะครับที่ว่าหาใช้งานกันนะครับในส่วนของตัวกลุ่มยูเซอร์นะครับก็สามารถทักมาได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะซื้อหาที่อื่นแล้วมีปัญหาอะไรงี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับใช่ครับแต่นี้เราก็จะมีทั้งไลฟ์สดก็จะมีทุกวันเสาร์นะฮะทุกวันเสาร์แน่นอนหรืออาจจะมีช่วงการสัปดาห์บ้างนะครับเราจะแจ้งทางไลน์ทางไลน์ทีนึงได้นะครับวันนี้ผมกับสำหรับวันนี้นะครับกับพี่อ้วนนะครับก็ครับผมขอจบกันเพียงแค่นี้ให้จบกันแค่นี้ขอไลฟ์จบกันก่อนแล้วก็ไว้พบกันโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ